ขี้หนูไม่ขี้หนูไม่ขี้หนูไม่วิ่ง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 ได้ข่าวว่าบอกว่าหมดแล้วไม่ใช่เหรอหมดแล้วไม่ใช่เหรอแม่บอกว่าหมดหมดแล้วไม่ใช่เหรอสวัสดีค่ะทุกคนเห็นไหมวันนี้เรามีน้องๆ2ตัวน้องๆ2ตัวมารอกินขนมนะคะไหนมีใครบ้างนี่คือข้างหน้านี้นะคะคือน้องคาเทียน้องคาเทียจะหน้าหวานและตาน่ารักมุ้งมิ้งอันนี้จะเป็นสุดหล่อน้องคูมานะคะน้องมารอขนมนั่งลงก่อนนั่งลงโอ้ยไม่ได้ขอมือเลยนั่งลง sit down sit down โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูขอมอ่ะนั่งลงก่อนซิดดาวซิดดาวขอมือเก่ง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 อ่ะไปแล้วนะคะคุณมาซิดดาวเก่งมากหมาจะมาหาเราเมื่อเรามีขนมนะคะบ้านเราจะไม่ได้แบบขาวสะอาดเลยนะนะกินอีกไหมจะมองกล้องก่อนมองกล้องมองกล้องไม่สนใจเลยเลยนอกจากจะนั่งแล้วก็จะกินขนมนี่ไม่ไม่มีอะไรจะพูดไม่คือชมอ่ะจริงๆแล้วตอนนี้จะหมดแล้วนั่งแบบมีความหวังมากเลยกระโดดไหมกระโดดโชว์ว่ากระโดดโชว์อุ้ยหมดแล้วไม่มีอะไรเลยหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วเดี๋ยวดูนะบอกว่าหมดแล้วหมาจะสนใจฉันอยู่หรือเปล่าหรือว่าหมาจะไปที่บ้านเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดนะคะขนมก็จะมีขนมอะไรแบบนี้นิดนึงไม่ได้อยากไปกินเยอะไปแล้วเห็นไหมไม่มีใครสนใจฉันเลยไม่มีใครสนใจฉันเลยว่ามานี่เร็วว่ามาหาแม่ก่อนว่าครับคาเทียเขาบอกว่าไม่มีขนมนะขนมหมดแล้วคือไปเลยนะจ๊ะหายไปกับอากาศมาเร็วมาหาแม่หน่อยเร็วโอ้น่ารักที่สุดเลยมาแล้ว1ตัว2ตัวอิจฉาใช่มั้ยอิจฉาจะบอกว่าเลี้ยงหมาตัวใหญ่มันยุ่งยากมากเลยแล้วหมาตัวใหญ่พอขนยาวขน 2-3 ชั้นอย่างเงี้ยอาบน้ำทีหลายชั่วโมงแล้วเวลาอาบจริงเหนื่อยมากเหมือนไข้จะขึ้นปวดหัวปวดตัวจริงๆผมพูดมาเลยอาบน้ำแบบไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงอาบน้ำติดเวลากันได้ขนจริงๆคือมันใช้เวลานานมากนะใครที่เลี้ยงอยู่ก็คงอารมณ์เดียวกันนั่นแหละนะแต่ส่วนใหญ่เขาน่าจะส่งร้านไหมเขาคงจะส่งร้านไปอาบน้ำขนสวยๆกลับมาฟูๆหอมๆฟุ้งๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นหมามีปัญหามีปัญหาทางจิตใจไม่ชอบออกไปไหนชอบอยู่บ้านเพราะฉะนั้นดิฉันต้องอาบน้ำเองนะคะอาบให้เองก็จะเสียเวลาหลายชั่วโมงชอบไปไหนไม่ชอบขึ้นรถไปอีกตัวนึงถ้าเป็นน้องคาเทียเนี่ยคาเทียจะชอบมากดีด้าหรอหรอทุกคนไหนอะไปไหนอะลูกทุกไหนมีสนใจฉันอยู่สักตัวนึงก็ยังดีอะก็จะเดินไปเดินมาเสียงเอฟเฟกต์นะคะอันนี้เขาก็จะเล่นกันไม่มีไรแล้วว่าหมาไม่สนใจฉันไปแล้วนะมีอะไรถามได้หรือถาม Google ก็ได้นะคะ